ครึ่งกิโลแล้วก็ทิ้งไว้เดือนหนึ่งก็ได้กินแล้วได้ดื่มแล้วใส่น้ำตาลไข่กิมีก้านวานิลาก็ใส่ก้านวานิลาลงไปนะคะใช้ดองเชอรี่นี่ไงยายกรองออกแล้วนี่เนาะวันก่อนยายหมักเชอรี่ยังเต็งๆอยู่เลยเนี่ยจะทิ้งก็เสียดายบางคนเขาไปผ่าแล้วทำแยมผสมแต่มันจะออกรสเหล้านิดนึงสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆยายมาเก็บผลอันนี้ต้นนี้ไม่ถึง2ปีนะคะโอ้โหยายเขาเก็บผลเนอะไปถนอมอาหารกันอันนี้เขาเรียกควิดควิดแต่ผสมแอปเปิ้ลนะคะเนี่ยโลกมันกลมๆคล้ายๆแอปเปิ้ลนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งปีนี้ลงมาใหญ่ที่ใหญ่เดาะปีที่แล้วเก็บไปทำอันนี้ลงมันจะแข็งเนาะเพื่อนแข็งกินดิบไม่ได้มันแข็งแต่อย่าลองกินดูเปรี้ยวๆอร่อยอ่ะมันแข็งเนี่ยต้องไปพาจะพาไปทำให้ดูทำปีละครั้งนะคะปีที่แล้วไม่ติดแต่ว่ายังว่าเลยเนาะปลูกยังไม่ถึง2ปีเลยนี่โอ้โหได้กี่ลูกเนี่ยวู้เยอะอยู่นะ2 4 6 8 10 12 14 15ลูกได้15ลูกดูลูกแพรต้นนี้ร่วงเกือบหมดเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยร่วงเกือบหมดแล้วจริงๆว่าจะเก็บเอาไว้เก็บไปเมืองไทยด้วยคงไม่ได้หรอกร่วงหมดนะไม่ได้เก็บทำอะไรเลยปีที่แล้วได้7ลูกใหญ่ๆปีนี้ลูกไม่ใหญ่อันนี้ลูกควิดแต่ลูกแพนะคะแต่ว่าทำไมมันลูกเล็กจังปีนี้โอ้ยปีนี้ได้5ลูกเองจริงๆมันหลายลูกนะมันไปไหนหมดมันร่วงมั้งเพื่อนมันร่วงอะไรอ่ะปุ๊กนี่ไงร่วงตั้งนั่นร่วงเน่านั่นยายก็ว่าอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมยายก็ว่าอยู่มันนี่เนี่ยไปตัดออกอย่าไปดองเล่าเห็นไหมน้อยๆน้อยๆก็เก็บเอาจะไปดองเหล้านะคะเดี๋ยวจะพาให้ดูก่อนปีที่แล้วได้7ลูกใหญ่ๆเลยถ้าใครดูคลิปยายจะเห็นปีที่แล้วปีนี้ได้5ลูกเอง5ลูกมันคล้ายๆกันเลยปีที่แล้วลูกใหญ่อันนี้มันจะออกรีๆอันนี้มันจะออกกลมๆเห็นไหมดูก่อนนะจะดองเหล้ายายใช้แค่กิโลหนึ่งดิงแล้วเก็บแอปเปิ้ลไปเผื่อด้วยทำผสมลูกควิด เดี๋ยวดูก่อนรู้จะเอาแต่อันนี้มันได้2กิโลไหมอ่ะเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวไปดูก่อนค่อยว่ากันอยากจะทำคอมพอตครึ่งหนึ่งแล้วก็ดองเหล้าครึ่งหนึ่ง เดินไปแล้วกลับมาใหม่เพื่อนคิดว่าไหนๆก็ทำแล้วมันกระเทินก็เลยเอาแอปเปิ้ลไปทำด้วยสักหม้อหนึ่งมันกระเทินเพื่อนเพราะว่าควิดมันน้อยแอปเปิ้ลไปทำด้วยสักหม้อหนึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะเก็บแอปเปิ้ลก็ยังไม่ได้เก็บเลยลูกใหญ่ๆเก็บง่าย
ากาศมันเริ่มหนาวแล้วเพื่อนกลางคืน 2-3 องศาไงว่าจะปอกทำสักหม้อเล็กๆของเก่ายังอยู่เลยนะเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยที่ทำทำไม่เยอะหรอกแอปเปิลปีนี้ทำลูกแพรเยอะแล้วนี่ไปนะคะใหญ่ไม่มีโหลดองเพื่อนๆนี่วันก่อนโหลเนี่ยใหญ่ใช้ดองเชอรี่นี่ไงยายกรองออกแล้วนี่เนาะวันก่อนยายหมักเชอรี่ยายเต็งๆอยู่เลยเนี่ยจะทิ้งก็เสียดายบางคนเขาไปผ่าแล้วทำแยมผสมเนี่ยแต่มันจะออกรสเหล้านิดนึงเปรี้ยวๆแล้วก็จากเหล้า38%พอดองแล้วมันเหลืออยู่ประมาณ 10-11% เนี่ยแอลกอฮอล์เนาะหวานหวานเปรี้ยวๆหอมเนี่ยได้เอาไว้ก่อนเพื่อใครจะเอาข้างบ้านนะเอาไปทำแยมแล้วว่าอะไรเนี่ยแต่ยายขอผ่านี่ก่อนนะปีนี้ก็ไม่ได้หมักเยอะหมักแต่เชอรี่อย่างเดียวลืมสตรอเบอรี่ก็ลืมเดี๋ยวขอผ่าก่อนเด้อเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมามันแข็งนะเนี่ยเพื่อนใส่ทั้งเม็ดใส่นี่นะคะเสร็จแล้วง่ายๆผลไม้2กิโลนะคะผลไม้2กิโลเหล้า2ขวดเหล้าขาวนะคะอันนี้38ดีกรีนะคะเหล้าขาวบ้านเราก็ได้40ดีกรีก็ได้นะคะผลไม้2กิโลเหล้า2ขวดเหล้าขาวน้ำตาลครึ่งกิโลนะคะแต่สูตรเขาน้ำตาลอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่ผลไม้ด้วยแหละแล้วแต่คนชอบด้วยแหละจริงๆเขาจะใส่น้ำตาล3ขีดน้ำตาลกรวดนะคะไม่มีกรวดก็ใส่ได้นะคะไม่มีกรวดก็ใส่ได้น้ำตาลทรายก็ได้ยายถ้าไม่มีน้ำตาลกรวดก็ใส่น้ำตาลทรายนี่แหละน้ำตาลยายใส่แค่ครึ่งกิโลนะคะจริงๆมันต้อง6ขีดครึ่งกิโลแล้วก็ทิ้งไว้เดือนหนึ่งก็ได้กินแล้วได้ดื่มแล้วใส่น้ำตาลไข่กิมีก้านวานิลาก็ใส่ก้านวานิลาลงไปนะคะยายจะใส่น้ำตาลวานิลาลงไปแต่ว่าวันนี้ไม่มีเดี๋ยววันไหนมีค่อยมาเทใส่ทีหลังได้นะคะน้ำตาลวานิลาตอนนี้เรามันอยู่ที่ 38% นะของยาย40ก็ได้40ดีกรีแต่ว่าเดี๋ยวพอผลไม้มันดูดอะไรเข้าไปมันก็เหลือเชื้อนิดหน่อยแอลกอฮอล์ใส่แอปเปิลไปด้วยผลไม้รวมก็ได้นะคะมันก็จะออกหวานเปรี้ยวหอมแอลกอฮอล์นิดนึงนี่ก็เสร็จน่าดื่มไหมเดี๋ยวยายก็จะปิดไว้เดี๋ยวถ้ายายเห็นโหลแบบนี้ยายจะซื้อมาไว้เนี่ยยายจะเอาองุ่นด้วยแต่ว่าไม่มีโหลดองมาทำการปอกโอ้จริงๆยายเอาเปลือกมันไปใส่ด้วยก็ได้นะเมื่อกี้ให้มันหอมๆไม่ใช่อะไรหรอกทำไปแล้วเอาเนื้อมันมาทำอันนี้แล้วเอาเปลือกมันไป
ไปดองเนาะเมื่อกี้คราวก่อนยายเอาเปลือกมันไปด้วยนะลืมไปเลยเฮ้ยอันนี้มันทำไมมันไม่น่าล่ะเคยได้ยินคนเขาบอกว่าทำไมมันดำข้างในมันดำแต่ลูกแพรไม่ดำนะลูกแพรไม่ดำนะแอปเปิ้ลดำเมื่อกี้ยายผ่าทำไอ้นั่นกระดับเนาะไม่รู้มันเป็นอะไรมันช้ำหรือเปล่าแต่เนื้อแข็งเป๊กเลยนะเนี่ยลูกแพรไม่ดำเนี่ยเห็นไหมแต่แอปเปิ้ลดำฝรั่งยายได้ยินอยู่ทั้งข้างบ้านทั้งอีกคนหนึ่งที่มาเก็บแอปเปิ้ลของแอปเปิ้ลยายไปนะเขาบอกเขาทำเองไม่ได้ต้องให้สามีเขาเป็นคนทำผ่าไม่ได้มันแข็งเขาว่าเงี้ยยายก็นึกว่ามันจะแข็งมากเมื่อกี้ยายผ่าดองก็ไม่เห็นมันแข็งอะไรมากมายนะเขาบอกว่าเขาผ่าไม่ได้มันแข็งโอ้ดำอย่างนี้คอยดูต้มไปมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่แข็งนะนี่มันมาแข็งตรงนี้เพื่อนๆตรงเมล็ดมันนี่ต้องเอาเมล็ดออกนี่คิดใหม่เลยบอกเมื่อกี้กลัวโดนมือกลัวแฉกโดนมือมากเลยเมื่อกี้นี่หมายความคิดใหม่เมื่อกี้ทำอย่างนี้กลัวมันไปโดนมือนี่อย่างนี้ง่ายมากเลยนี่นะคะนี่ง่ายไม่ต้องกลัวโดนมือด้วยเสร็จแล้วเพื่อนๆเมื่อกี้ชิมดูต่ำน่าจะอร่อยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเนื้อมันคล้ายๆเนื้อนะพูดถึงเนื้อนะเนี่ยมันคล้ายๆเนื้อสาเกอ่ะเพื่อนๆมันไม่ใช่มันไม่คล้ายเนื้อแอปเปิ้ลเนื้อแอปเปิ้ลมันจะตันใช่ไหมอันนี้เนื้อมันฟอๆยังไงแล้วก็กินนะมันเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวฝาดๆหวานเปรี้ยวอร่อยอ่ะแต่ว่ามันออกฝาดนิดนึงน่าเสียดายหมดแล้วถ้าไม่หมดจะพาตำเพื่อนๆคลุกพริกเกลือสุดยอดน่าจะอร่อยกว่าแอปเปิ้ลเพราะมันเปรี้ยวแอปเปิ้ลมันไม่เปรี้ยวมันหวานคลุกพริกเกลือเพื่อนๆนะหอมหอมอร่อยอร่อยไม่อร่อยให้มันรู้ไปสิได้กินทีเดียวติดใจต้องให้แฟนยายซื้อมาปลูกอ่ะคิดดู นะคะใส่น้ำไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปความหวานก็แล้วแต่เรานะคะเดี๋ยวค่อยชิมเอาตั้งเตานะคะแล้วค่อยมาดูกันนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่หอมหวานออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะเพื่อนๆหอมหอมแต่ยายแปลกยายไม่เคยทำแอปเปิ้ลยายเคยทำแต่ควิตลูกแพรมันเละหมดเลยแต่อันนี้ควิตแอปเปิ้ลมันเป็นชิ้นน่ะมันไม่ยอมเละแต่ก็ไม่เป็นไรก็อร่อยเหมือนเดิมเนาะไปเพื่อนๆแค่นี้แหละบ้านเราแช่เย็นกินกับไอศกรีมนะโหยสุดยอดป่ะ
คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ